สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้ผมมีเครื่องบินปีกมารีวิวแล้วก็มาให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าใครที่สนใจแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อไปบินได้นะครับซึ่งผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเพิ่งมาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสำหรับเรือลำนี้ก็คือก็จะชื่อว่าตัวไวเปอร์นะครับ 50mm นะครับเป็นแอโร่นะครับเป็นฮ็อบบี้นะครับซึ่งในเมืองไทยเราเนี่ยก็คือก็ติดต่อที่ผมได้นะฮะถ้าใครที่อยากได้เป็นแบบว่าเป็นเครื่องบินคล้ายๆกับว่า F16 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวเขาเรียกว่าไวเปอร์นะครับไวเปอร์แอโร่นะครับตัวนี้ฝรั่งเล่นกันเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้มาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะเป็นระบบดักแฟนนะครับเป็นใบพัดอยู่ข้างในตูดนี้โดยที่ไม่ต้องมาวุ่นวายเวลาที่จะติดตั้งใบพัดหรืออะไรยังไงจะไปฟันดินฟันอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้คือสบายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นโฟมฉีดนะครับเป็นโฟมฉีดนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ติดมาให้พร้อมเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ไม่มีล้อนะครับเวลาที่เราเล่นนะครับเราก็จะป่าแล้วก็บินนะครับแต่ว่าผมมีโครงการนะครับว่าผมจะติดเป็นกล้อง FPV นะครับติดเป็นกล้อง FPV เดี๋ยวต้องเจาะทางด้านหน้านะครับแล้วก็ติดตั้งเป็นกระจกนะครับแต่ว่าก็จะเป็นอาจจะเป็นเปลือยๆก็ได้นะครับจะติดก็ตรงประมาณตรงนี้นะครับเป็นกล้องที่หันซ้ายหันขวาได้เหมือนที่ผมบินกับตัวปีกล่างอยู่นะครับหรืออาจจะไม่ติดก็ได้เราดูก่อนนะฮะอาจจะบินเล่นเพลินๆก็ได้แต่ว่ามันไม่มีล้อเนาะมันไม่มีล้อมันก็จะความสมจริงในเรื่องของการแลนดิ้งแล้วก็เทคออฟเนี่ยมันก็จะไม่มีสำหรับที่จะเอาไปต่อยอดเล่นเป็น FPV ถ้าเกิดว่าจะเล่นเป็น FPV เนี่ยอาจจะต้องมีการติดตั้งล้อหน้าแบบว่าเตี้ยๆนะฮะไม่ต้องสูงมากแล้วก็พยายามเล่นที่เป็นลานปูนนะครับเพราะว่ามันตรงเนี้ยมันจะมีรูนะครับแล้วมันจะดูดพวกเศษหินเศษฝุ่นเข้าไปแล้วก็ทำให้ดักแฟนของเราเนี่ยเสียหายได้นะครับใครที่สนใจลำนี้นะครับราคาผมบอกก่อนเลยว่าอยู่ที่ 4,600 บาทนะครับสั่งกับผมได้นะครับกับเอกสายหมุนนะครับ 4,600 บาทส่งค่าส่งอีก150บาทนะครับก็อยู่ที่ตามว่าพี่จะอยู่ที่ไหนนะครับถ้าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนอยู่ภูเก็ตอยู่ทางตอนใต้นะครับอยู่นราธิวาสหรือว่าจะจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันมีค่าขนส่งเพิ่มตัวอาจจะปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามสถานการณ์นะครับสวยมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะบินรีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็มีตัว380ส่งมาให้ปรับเซตตั้งค่ากับวิทยุใหม่นะครับยังไงก็ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดนะครับสำหรับลำนี้ใช้เวลาไม่นานนะฮะก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับคู่มือมาให้ด้วยก็จะเป็นคู่มือเป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับแบบนี้ operating made in China นะครับเป็นของจีนนะครับถ้าใครที่ประกอบไม่เป็นหรือยังไงก็เปิดคู่มือดูตามนี้นะครับจะมีคู่มือมาให้ด้วยดีมากๆเลยนะครับมือใหม่หลายๆคนประกอบไม่เป็นหรือว่าไม่เข้าใจอะไรยังไงก็เปิดคู่มือนี้อ่านหรือถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามนะครับทางด้านล่างของคลิปนะครับมาแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็เพิ่งได้มาผมก็ยังไม่ได้บินเลยนะเพิ่งจะแกะกล่องมาเนี่ยครับหน้าตากล่องจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องจะเป็นแบบนี้อันนี้ผมแกะออกมาแล้วล่ะใจร้อนไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมแกะด้วยนะครับผมก็แกะมาดูก่อนแล้วผมก็ทำคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับกล่องก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็การพกพาก็สะดวกแล้วก็ที่สำคัญก็คือใช้แบตเป็น3เซลล์ 2,200 นะครับเล่นนะครับไม่ได้ใช้ก้อนที่ใหญ่เกินไปซึ่งแบต3เซลล์ 2,200 เราก็หาแบบได้ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเล่นเครื่องบินปีกเล่นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็เป็นมาตรฐานนะครับเป็นแบบ3เซลล์แล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะบินให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับเราดูข้างในนะฮะเปิดตัวนี้จะเป็นแบบตัวเปิดฝานะครับตัวเปิดฝาถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เราอาจจะต้องมีการถ้าเกิดว่าเราวางแล้วมันติดไอ้นู่นไอ้นี่นั่นนะครับเราก็อาจจะต้องมีการคว้านรูตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะได้ใส่แบตตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มีสายรัดให้พร้อมเลยแล้วก็มีตีนตุ๊กแกด้วยนะครับตรงนี้นะครับมีตีนตุ๊กแกด้วยแล้วก็มีสายรัดให้พร้อมเลยแล้วก็มีบอร์ดตัวนี้แล้วก็ตรงสายตรงนี้แล้วก็เสียบ
ตามช่องที่เขาเขียนมานะครับมีแอลอนเอเลเวเตอร์นะครับทัตเทิลนะครับเนี่ยครับนะครับเราก็เสียบตามที่เขาบอกเขียนบอกมาแล้วก็ส่วนในตรงนี้ก็คือก็จะเป็นเสียบเอาไฟเข้านะครับมีสปีดคอนโทรลอยู่ทางด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็ดักแฟนจะอยู่ในนี้เนี่ยครับเป็นดักแฟนนะครับตรงนี้ก็มีไม่มีลัดเดอร์นะครับไม่มีลัดเดอร์มีเอเลเวเตอร์แล้วก็มีแอลอนก็คือเซอร์โวตรงนี้กับตรงนี้ใช้เซอร์โวทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวในติดตามชมนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะบินรีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ดูยังไม่ได้ติดกล้อง FPV นะเดี๋ยวผมจะบินเป็นแบบว่าบินเป็นแบบเปล่าๆอย่างนี้ก่อนใส่วงใส่แบตแล้วก็ติดตั้งดูแล้วไม่น่าจะยากนะครับถ้าใครที่สนใจลำนี้ 4,600 บาทสั่งกับอีกสายหมุนได้นะครับวันนี้ผมก็มารีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงใครที่สนใจหรือว่าต้องการสอบถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ทักมาถามทางด้านล่างของYouTube ได้หรือว่าทักไลน์มาถามผมได้นะครับใครที่สนใจลำนี้ 4,600 สั่งกับผมได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนฝาก Subscribe ไลค์แชร์ให้กับผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมกับเอกสายหมุนนะครับวันนี้สวัสดีครับ